สาเหตุสำคัญที่ทำให้ภาคอุตสาหกรรมการบินของสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในช่วงนี้นั่นก็คือแนวทางการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจนั่นเองครับล่าสุดนี้เองทางประธานเฟดก็ได้มีการออกประกาศนะครับเรื่องของแนวโน้มการฟื้นตัวการจ้างงานของทางสหรัฐมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับแม้ว่าจะมีเรื่องแรงกดดันจากเงินเฟ้อเป็นปัจจัยกดดันก็ตามแต่สิ่งที่น่าสังเกตหลังจากนี้นะครับก็คือแนวทางการผลักดันเศรษฐกิจจะทำยังไงให้ฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืนต่อไปนี่เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายนะครับมีการจับตาเพราะว่าบางคนก็กังวลครับอัตราดอกเบี้ยถ้าเกิดว่าเร่งมีการขึ้นก่อนที่จะมีการประกาศกำหนดกันไว้ที่เคยประมาณการเป็นครั้งแรกนะครับจุดนี้เองอาจจะเป็นจุดที่สกัดกั้นการเติบโตเชิงเศรษฐกิจก็เป็นได้ครับเจอโรมพาวเวลนะครับท่านก็เป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐครับได้ระบุในถ้อยแถลงที่เตรียมไว้สำหรับการแถลงต่อรัฐสภาสหรัฐในวันนี้บอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐนะครับยังคงฟื้นตัวอย่างยั่งยืนจากผลกระทบของการระบาดโควิด-19 เช่นเดียวกับตลาดการจ้างงานครับที่ขยายตัวต่อเนื่องแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นชัดเจนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีการยืนยันครับว่าเฟดจะทำทุกวิถีทางนะครับในการสนับสนุนเศรษฐกิจจนกว่าจะฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่แต่ว่าถ้อยแถลงของพาเวลครั้งนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับนโยบายการเงินในปัจจุบันที่เฟดได้เตรียมไว้หรือความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐอาจจะต้องถอนมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจบางส่วนออกไปเนื่องจากเงินเฟ้อที่เร่งตัวเร็วนั่นเองครับแต่พาเวลยังได้คาดการณ์นะครับว่าการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงานน่าจะสูงขึ้นอีกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนื่องจากการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ยังคงเดินหน้าต่อไปท่ามกลางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจครับในถ้อยแถลงของพาเวลครับมองว่าอัตราเงินเฟ้อจะพุ่งสูงขึ้นในปัจจุบันนะครับที่ถือว่ามีแนวโน้มชะลอตัวลงนะฮะแล้วก็ยังย้ำว่าการฟื้นตัวของการจ้างงานแล้วก็เศรษฐกิจในครั้งนี้อาจจะมีความไม่เท่าเทียมกันในบางส่วนการว่างงานอาจจะยังกระทบต่อกลุ่มคนที่มีค่าแรงต่ำอยู่เช่นชาวผิวสีนะครับหรือว่าจะเป็นชาวฮิสแปนิกซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆให้คุณได้ดูกันอีกมากมายในทีเดียวเพียงกด Subscribe กดกระดิ่งด้านล่างนี้และที่สำคัญนะครับเรายังมีช่องทางการรับชมแบบสดๆได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Live และถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดคอนเทนต์วิดีโอดีๆนะครับยังสามารถกดติดตามได้ผ่านทางคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ครับ